สวัสดีนะคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองกัชชานะในวันนี้เราอยู่กันใน Roblox นะครับกับเกมโบคุโนโรบ็อกว้าวตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าผมนั้นจะได้มาอัดเกมนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่พอรู้สึกตัวอีกทีคุณผู้ชมดูเวลผม 3,900 เกือบ 4,000 อาจจะมีหลายๆคนเนี่ยผมทักท้วงผมนะว่าเฮ้ยเพ่มึงแม่งเวลขึ้นอย่างเร็วนี่มึงแฮกหรือเปล่าเนี่ยไอ้กี้โกงไม่ครับผมไม่ได้แฮกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคการฟาร์มให้นะอย่างแรกก็ผมที่คุณจะต้องมีนะครับในการฟาร์มทำยังไงถึงจะขึ้นเวลเร็วพวกคูณ2พรีเมียมยิมอะไรพวกนี้คือคุณจำเป็นที่จะต้องมีนะครับถ้าคุณอยากขึ้นเวลเร็วเนาะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคุณจะต้องมีอัตลักษณ์โอเวอร์เพราะว่าอัตลักษณ์อันนี้คุณจะสามารถฟาร์มได้ดีโคตรๆนะครับคุณจะสามารถขึ้นเวลได้แบบโคตรสุดเร็วนะและอย่างต่อไปก็คือคุณจะต้องมีมีดแดกเจอร์หรือว่าเอาดาบก็ได้นะครับคาตานะก็ได้เพราะว่ามันใช้ในการฟาร์มได้ดีมากๆนะครับซึ่งผมไม่รู้เนี่ยว่าอัตลักษณ์อื่นมันสามารถฟาร์มได้แบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยโอเวอร์สามารถช่วยคุณได้ดีที่สุดแล้วนะวิธีการฟาร์มก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณมายืนตรงนี้ผมแล้วก็กดฟันเฮ้ยฟันดิเฮ้ยโอเคฟันแบบนี้ทำไมมันแหลกวะโอเคเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่แหลกนะครับถือว่าโอเคมากๆมาวิธีการฟาร์มครับผมคุณผู้ชมเพียงแค่เรามาตรงกระสอบตรงนี้นะครับแล้วกดฟันมันไปเพียงแค่นี้ก็คือวิธีการฟาร์มของกูไม่ใช่นะครับอัตลักษณ์อันนี้ผมมีความสามารถพิเศษที่เรียกว่าโอเวอร์บอดี้ซึ่งมันก็ผมจะทำให้ร่างกายของเรานะครับกลายเป็นสีแดงครับผมแล้วก็ทำดาเมจนะครับให้กับใครก็แล้วแต่ที่มาสัมผัสตัวเรานี่ถ้าเรากดตัว F นะคุณผู้ชมดูเราเข้าไปใกล้ๆตรงกระสอบนวมตรงนี้นะเห็นไหมมันพุ่งขึ้นแบบรวดเร็วมากๆนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดผมเวล 3,000 กว่าเกือบ 4,000 นะยังขึ้นเวลได้เร็วขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วคุณก็กดใหม่อีกรอบนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเว้ยรับรองคุณจะเลเวล 4,000 ได้ง่ายๆเลยนะครับพี่แสดงว่าอย่างนี้มึงจะต้อง AFK เกมนี้อย่างยาวนานอย่างแน่นอนคือผมอยากจะบอกนะครับว่าเกมนี้ AFK ไม่ได้เวลาคุณเล่นไปนานๆนะครับมันจะมีไอ้ข้อความอะไรสักอย่างเด้งขึ้นมามึง AFK อยู่หรือเปล่าตอบ yes หรือว่า no ถ้ามึงตอบช้านะครับเกมก็จะหลุดขึ้นมึงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องมานั่งกดฟันแบบนี้แล้วกดตัว F แบบนี้นะไปเรื่อยๆจบไปแล้วเนี่ยครับสำหรับวิธีการฟาร์มเลเวลง่ายๆในฉบับขชาเองนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะมาขอรีวิวอัตลักษณ์โอเวอร์ฮาวนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วเราไม่ได้รีวิวไงท่าแรกนะครับตัว Z มันมีชื่อว่าอะไรวะฮิวนะครับซึ่งตัว Z อันเนี้ยมันจะเป็นการเหวี่ยงแขนไปเพื่อที่เรานั้นจะฮิวใครก็ได้ที่มาสัมผัสท่านี้นูบมากมันเอาไว้ฮิวเพื่อนนะครับคุณผู้ชมนี่เลือดเขาลดแล้วเดี๋ยวผมกดตัวแซดให้ฮึบฮิวโอ้โหเป็นไงฮิวเลือดให้สุดยอดเป็นไงเพื่อนต้องขอขอบคุณกูเดี๋ยวกดตัวแซดอ้าวกูฮิวให้มึงนะเว้ยแต่เป็นว่าตัวแซดของผมถ้าคุณนะครับไม่มีเพื่อนแล้วคุณไรเพื่อนแบบผมนะถือว่าเป็นอะไรที่ไร้ค่าเลยแหละต่อไปสกิลเอ็กซ์คุณจะต้องมีค่าดูอาบิลิตี้ครับผม250นะครับก่อนที่จะโชว์สกิลตัว X เนี่ยคือเราจะต้องเสียเลือดก่อนนะคุณผู้ชมเราต้องฟันเจ้าหมอนี่ก่อนอ้าวเป็นไงล่ะอย่างโหดนี่ตัวนี้ชื่อว่าอะไรวะน้ำหนึ่งครับมันถือว่าเป็นบอสเหมือนกันนะโง่หมูโอ้ยเจ็บ stop นี่เนี่ยนี่ครับผมจะเห็นได้ว่าเลือดเราลดใช่ไหมครับถ้าเรากดตัว X ครับผมร่างเราก็จะแตกสลายเออแล้วมันแม่งก็จะค่อยๆกลับมาต่อกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งแอนิเมชันการต่อนี่นานมากๆนี่พอต่อเสร็จปุ๊บเลือดเราก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับถ้าเรากดใช้คล่องๆนี่สกิลนี่ถือว่าโกงเลยนะครับเพราะว่าระหว่างที่เราตัวขาดอยู่เนี่ยคือมันทำอะไรเราไม่ได้นะเดี๋ยวทำให้ดูโอเคตีหนักๆโอ้เยี่ยมหัวโมงกับกูเอาใหม่อีกรอบนึงตีกูเออนั่นแหละเลือดละ56แล้วแป๊บนึงเอ็กกดเอ็กดิเฮ้ยคูลดาวน์มันมีคูลดาวน์โอเคตัวแตกละนี่ครับผมคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตอนตัวเราแตกนะครับเจ้าหมอนี่ทำไมเราไม่ได้เห็นไหมทำเลยมึงตีกูเลือดกูไม่ลดหรอกนี่ไงยังหดนี่ยังหดโอ้โหแต่พอมันประกอบตัวเสร็จนะครับจะเห็นได้ว่าเรานั้นโดนดาเมจไปเต็มๆเลยนะและนี่ก็คือสกิลตัว X นะครับต่อไปสกิล C นี่สุดยอดมากเพราะว่ามันเป็นท่าโจมตีเว้ยให้เรากดเข้าไปที่ใกล้ๆศัตรูนะครับแล้วกดตัว Cโอ้โหเห็นได้ว่าจะมีหินยักษ์โผล่มานะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแต่จริงๆดาเมจมันขึ้นอยู่กับค่าสตันที่เราอัพขนาดโอ้ยมึงก็สตันกูแรงนี่สตันแรงเหรอฮะนี่ไงล่ะตายไปซะไอ้ตูดเดี๋ยวลองสกิล C ใหม่นะครับฮึบ C เสกหินยักษ์โอ้โหดาเมจอาจจะแรงนะครับแต่เอาเป็นว่าความเท่นี่เมื่อเทียบกับสกิลอื่นนี่ตัว C นี่ค่อนข้างที่จะน่าสงสารเลยทีเดียวครับผมมันไม่ได้เท่เท่าไหร่เอาจริง
ต่อไปสกิล V โอ้โหสกิล V ต้องการค่าสเต็งครับผม500นะครับ deconstruct เราก็ผมต้องเข้าไปใกล้ๆกับตัวศัตรูนะครับที่เราจะต้องการต่อสู้กับเขานะและให้เรากดตัว V ปึ๊บมันจะเป็นการต่อยหมัดเดียวนะครับแต่ดาเมจคือแบบแรงโคตรแรงมากๆแรงจนแบบเจอทีแทบจะกรี๊ดนะครับเดี๋ยวใหม่อีกทีนะครับคุณต้องอยู่ใกล้ๆนะคือถ้าคุณอยู่ไม่ใกล้นิดมันว่าวทันทีเนี่ย V เห็นไหมมันไม่โดนเลยนะครับคือไอ้ท่า V เนี่ยมันแม่งต้องแบบอยู่ใกล้ๆจริงๆซึ่งมันเหมาะกับการฟาร์มมากกว่าเพราะว่าเวลาใน PVP จริงคงไม่มีใครมายืนอยู่นิ่งๆให้เรากด V ใช่ไหมเอาใหม่ V เห็นไหมเข้าไปเยอะมากๆซึ่งผมจะต้องใช้คู่กับสกิล C เพื่อเป็นการคอมโบกันนี่ก็คือสกิล V นะครับถือว่าเถื่อนมากถ้าคุณอัพมาสูงๆนี่คุณอาจจะวันช็อตเจ้าหมอนี่ได้เลยนะต่อไปสกิล F สกิล F นี่คือผมใช้คุณผู้ชมดูละนะก็คือมันจะเกิดดาเมจทุกครั้งที่เราเข้าไปใกล้กับตัวศัตรูนะครับปุ๊บเอ๊ะเป็นไงล่ะเกิดดาเมจโอ้ดูดอย่าทำแบบนี้โอ้ก๊อดมาเลยเพื่อนนิบเห็นไหมครับถ้า F นี่ก็ถือว่าโกงใช้ได้เลยนะครับจริงถ้าเราวิ่งเข้าไปใกล้ๆเขาแล้วเนี่ยโอ้โหดาเมจจะโดนรัวๆถือว่าโกงนะครับถือว่าโกงเลยทีเดียวตัว F เนี่ยเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งในการฟาร์มแล้วก็ใช้ได้ทั้งในการ PVP จริงนะครับนี่โดยทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็คงมีประมาณนี้ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โกงใช้ได้เลยทีเดียวนะแต่คุณผู้ชมยังไม่รู้นะครับว่าผมนั้นสามารถตีออลไมท์ตายห่าได้แล้วนะซึ่งบอกได้เลยว่าเจ้าหมอนี่นี่สุดยอดมากๆนะครับทุกครั้งที่เราตีเขาแล้วเราไม่สามารถวันช็อตเขาได้นะเขาจะใช้สกิลสุด Amazing ระเบิดบริเวณโดนล็อกปั๊มขี้แตกตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะจัดเขาให้ตายภายใน1ยกนะครับก็คือ V F แล้วก็ตายไม่แต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ากูนั้นไม่ตายถ้าเกิดเกาะร่างกายในตัวของคุณมันน้อยอ่ะคือคุณตายแน่นอนในท่าตะเกียบขนาดผมอัพค่าความอึดมาตั้งเยอะนะเนี่ยอัพค่าความอึดเกือบ 5,000 กูยังเหลือเลือดแค่30เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ V F เรียบร้อยโอ้เอาเป็นว่าตอนนี้ผมตีออกไม้ตายได้แล้วกันแม่เป็นไงเถื่อนปะยังเถื่อนเลยดิจังหวะนี้ได้เวลาไปแกล้งคนอื่นละนี่หล่อเท่งจริงเลยว่ะคลิปนี้เนี่ยผมยังจะไม่เปลี่ยนอัตลักษณ์นะเพราะว่าผมยังจะขอไปฟาร์ม EXP ยาวๆก่อนนะครับแล้วในคลิปหน้าผมอาจจะเปลี่ยนอัตลักษณ์เอ้ยเพื่อนจะ PVP กับเราหน่อยได้ไหมเพราะไม่นะเขาแม่งใส่เสื้อกูไม่ได้ผม PVP เขาไม่ได้เขาเป็นแฟนคลับผมมีวอน PVP โอ้คนนี้นี่ผม PVP ไหวไหมวะไอคนที่มันถอดเสื้อเนี่ยดูเหมือนว่าเขากำลังฟาร์มอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากที่จะไปยุ่งอะไรกับเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขากำลังฟาร์มอยู่ไงแล้วถ้าผมไปกวนเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาแม่งก็PVP กับกูอะไรหวัดดีเพื่อนง้าโอ้โหยิงพระเจ้าเขายิงผมแต่เขาปิด PVP อยู่นะเพื่อความชัวร์อึ๊บซี่ปึ้มโอ้โหเป็นไงมันปิด PVP ไว้อยู่อ่ะไม่มันเลยว่ะนี่อะไรเนี่ยใครมาทำสวิตซีนกันตรงนี้หน่วย FBI แต่ว่าชื่อมึงเป็นสีแดงหมายความมึงทำชั่วแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำการสั่งสอนเขาด้วยท่า V นะครับโอ้โหดาเมจเข้าไป 40,000 แป๊บนึงครับเราต้องแกล้งเขายิงสิวัดเหมือนเขายิงไม่โดนเลยนะเฮ้ยแต่เขาก็ยิงโดนโลกกำบังอ้อไม่อย่ายิงเราเลย no เอาเขารู้ตัวแล้วว่าปะโถเอ้ยลลโอเคเราไม่ยุ่งกับเขาดีกว่านะครับได้เวลาเตรียมเป้าประหาร it's high noon ฮึบยิงโอ้โหนัดเดียวเข้าไปไหมเอาไม่ตายมีใครบังโอ้โหจะ PVP เหรอวะมึงเจอปืนกูหนึ่งนัดเป็นไงนอนเลยดูหน้าตาเขาสิ โอ้โหมันเหมือนเป็นการแกล้งคนอื่นว่ะแม่ทำไมมันหล่อเท่อย่างงี้วะโอ้วอน PVP นายวอน PVP เหรอวะเพื่อนฮึบสี่พิฆาตโอ้โหหินยักษ์เอาชิบหายแล้วไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอวะไม่เป็นไรมึงปาดคอมึงปาดคอเจ้าหมอนี่จะรังแกคน AFK แล้วนะคุณผู้ชมครับอย่าฮึบสี่มันนี่แหละโอ้โหอย่างเท่เลยตายหาหมดเลยเอ้ยอะไรจะ PVP เหรอตะกี้มึงใส่ท่าสิกูโอ้โห my god ทำแบบนี้แป๊บนึงนะมึงเจอดาบคาตานะสีทองกูฮึบฮึบกดฟันอ๋อเรียบร้อยครั้งเดียวโอ้นี่คุณผู้ชมดูว่าผมมันมีทริคสุดเท่นะครับเจ้าหมอเนี่ยผมเหมือนกับใช้พลังยิงทะลุกำแพงให้ด้วยแล้วเวลายิงทะลุกำแพงทีมันจะทะลุไปโดนตัวเนี้ยซึ่งเราครับผมจะต้องทำการป้องกันให้เขาพลังนี้มันทะลุตัวนี่ว่าปะโถเอ้ยดูดิครับเนี่ยเรียกว่าเป็นทริคที่ดีมากเลยนะเนี่ยสำหรับการฟาร์มเนี่ยโอ้โหแป๊บนึงครับ
ไม่ได้กินอาหารการแกล้งคนเป็นงานอดิเรกกูจริงๆเลยว่ะโหไม่พลังแต่ละคนเขาแม่งแบบโคตรเท่เลยวะดูพลังนี้แม่งวิ่งแล้วแม่งไปต่อยคนอื่นได้อย่างรวดเร็วมึงอยากมีแบบนั้นมั่งจังเลยอ่ะดูดิเท่จังวะเราไปขัดขวางทางจราจรเขาได้ไหมคุณผู้ชมลองดูนะครับเอ๊ขัดขวางทางจราจรนี่เรียบร้อยแม่งกลายเป็นศพเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอแล้วไม่แกล้งละเราเลิกก็เราเลิกกับเพื่อนตะกี้เกิดรถชนเล็กน้อยนะครับโอเคนะคุณผู้ชมครับก็ถือว่าจบกันไปแล้วกันนะครับสำหรับในเกมเลยวะเอาเป็นว่าชื่อมัน My Hero Academia แล้วกันนะครับกูไม่เรียกชื่อใน Roblox แล้วแม่งอ่านยากชิบหายก็ใครครับผมเนี่ยอยากให้ผมเล่นอีกนะครับอย่าลืมที่จะลองกดไลค์ลองคอมเมนต์มากันดูแล้วกันนะครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะใครนะที่ชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์ชมมากกดซับกันด้วยสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย